สวัสดีครับผมมีจากช่องทีมฟีดฟาร์มนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามนะครับที่มีเกษตรกรถามเข้ามานะครับว่าไก่ไข่สาวเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นไข่เนี่ยจะหมดไข่ประมาณอายุเท่าไหร่นะครับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับสำหรับไก่ไข่สาวสายพันธุ์ไฮบริดเนี่ยจะเริ่มไข่นะครับฟองแรกเนี่ยอายุประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนนะครับจะเริ่มไข่ฟองแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะไข่ยาวนะครับไปประมาณ 1.5 ปีประมาณปีครึ่งนะครับหลังจากปีครึ่งจะทำยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะในกรณีที่เกษตรกรเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยเลี้ยงดีนะครับให้กินอาหารสมบูรณ์ให้อาหารเสริมน้ำวิตามินทุกอย่างบำรุงดีนะครับหลังจากปีครึ่งเนี่ยก็อาจจะไข่ได้อีกนะครับก็คือสามารถอาจจะรักษาสเกลการไข่เนี่ยหรือว่าอัตราการไข่เนี่ยเปอร์เซ็นต์การไข่เนี่ยที่ยังคุ้มกับค่าอาหารอยู่นะครับถ้ายังคุ้มอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่ต้องปลดนะครับเป็นไก่ชุดใหม่ก็คือสามารถเลี้ยงเป็นชุดเดิมเนี่ยไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะ 1-2 เดือนนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่คุ้มค่าอาหารและเปอร์เซ็นต์การไข่เนี่ยอาจจะน้อยลงกับค่าอาหารที่เราเลี้ยงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ขายเป็นไก่ปลดนะครับขายเป็นไก่ปลดแล้วก็เอาชุดใหม่เนี่ยเข้ามาลงนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามเกี่ยวกับไก่ไข่นะครับไข่ได้กี่วันเริ่มไข่เท่าไหร่ทำวัคซีนเท่าไหร่นะครับยังไงเนี่ยถ้ามีคำถามเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคอมเมนต์นะครับสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะมาอัดคลิปลงให้นะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับเพจ TM Feed Farm นะครับกับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ